็บอกว่าพี่น้องอยากดูน้องเปานะครับเรานายกก็จัดให้นะครับพี่น้องอยากจะชมศิลปินคนไหนก็บอกท่านนายกก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็พบกับน้องเปาเต็มที่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากใจดีมากที่เชิญเปามาร้องในวันนี้ด้วยนะได้เจอพี่ๆแล้วก็แฟนไทยที่น่ารักในวันนี้ด้วยมาช้าไปหน่อย จ้าพอดีเอาน้องหลิวไประยองอ๋อเพิ่งมาใช่ไหมคะเพิ่งมาไม่เป็นไรก็บ้านอยู่ใกล้กันมาช้าที่ก็ไม่มานะคะกี่เพลงแล้วกี่เพลงแล้วแปดแล้วค่ะแปดเพลงเมื่อกี้ร้องเพลงสมหวังใช่เป็นเพลงที่ละครล่าสุดของเปาเลยแล้วมีแฟนเพลงกระซิบบอกมาเมื่อกี้บอกว่าพี่ตีเดี๋ยวถามว่าน้องเปาให้หน่อยว่าละครเรื่องต่อไปจะมีไหมหรือถ่ายทำหรือยังก็กำลังจะมีละครเรื่องต่อไปแต่ว่าก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบอุบไว้ก่อนปลายปีอาจจะได้ได้ชมแล้วสงการกลับไปบ้านบางเปากลับค่ะกับสุพรรณนี่สงสัยฮะเป็นคนสุพรรณเหรอใช่อ๋อสุพรรณเสียงแบบนี้เสียงนี้เลยเมื่อสักครู่มีคนสุพรรณมาด้วยนะมีเปล่ามีเปล่าสุพรรณยกมือหน่อยน้องเปาบ้านอยู่ใกล้เขาลุงเลยค่ะที่ไหนคะล่ะน้องเปาอยู่ที่ไหนสุพรรณค่ะลุงอยู่สุเมินนั่นไงยายอยู่สุแสนรวยกันเลยตาอยู่สุสานสงสารเลยเนาะตาตายไปแล้วค่ะวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่แฟนๆน่ารักแล้วก็ให้แปลว่าสนุกร่วมกับเปาด้วยมีความสุขมากๆเลยนะครับก็เปาก็เป็นนักร้องที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากผลงานทางด้านทีวีแล้วก็ผลงานเพลงไว้ด้วยวันนี้มีมาจำหน่ายด้วยอยากฝากแฟนๆไว้ด้วยนะคะช่วงไหนช่วงไหนหรือช่วงนี้ร้องเพลงก่อนก็คุณแม่อยู่ข้างๆเวทีวันนี้เอาคุณแม่มาด้วยใช่ค่ะมาทางบ้านที่สวยๆเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นพี่สาวเปาโอ้ยแม่ลอยแล้วมั้งเนี่ยเอาลองฟังผลงานเพลงสนุกสนุกต่อได้ค่ะเชิญหน้าเวทีเหมือนกันนะคะใครแบบว่าอยากจะสนุกร่วมกับเปานี่เชิญแบบว่าเต้นแดนกันคนตลกแบบเมื่อกี้ได้เลยสนุกกันต่อเลยดีกว่านะคะฝากเพลงนี้ด้วยนะเป็นซิงเกิลแนวเปา